บ้านหนุ่มจีนขายละเจ๊ก้านี่อ่ะบ้านหนุ่มจีนอ่ะตุ้ยเหรอตุ้ยอ่ะน้องปันปันเข้ามาก่อนดีนะเพื่อร้องเรียนเนาะเดี๋ยวเอาดูสไตล์ของมันแต่ผมลงมาก่อนมันนะจบของมันแต่ว่าผมจะไปเอาไว้แล้วจับเท่านั้นเดี๋ยวขอมาถ่ายได้ก็ค่ะเลือกเป็นเจ้าน้องให้เจ้าหน้าที่นะเอาทำไมทำไมทำไมโอเคตามมาพี่ต้นมาถ่ายรูปตัดดูที่แม่ก่อนดูครับแม่ดูที่แม่ก่อนแม่อยู่ในนี้แม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวดูเลขค่ะเดี๋ยวคนละดูหมายเลขมันบอกเดี๋ยวเราขอแค่เช็คแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวน้องดูมากับเดี๋ยวคนดูคุณแม่มานี่ก่อนเอาผู้หญิงมาครับป้าก็เชิญใส่ยัยนี่ตาก็เชิญฟันไงใช่นั่นเป็นบ้านตาเนี่ยตาหนูมาลงประจำวันไม่เนอะเลขอันเนี้ยเดี๋ยวต้นหูเรื่องนี่เราต้องแน่สุดเออตันอันใดอันนี้จอยผมจะแดงผู้หญิงที่ไหนจอยเอามาวางนี่เลยเอามาวางนี่เลยและพี่มาไหนมาแล้วครับมาแล้วครับต้นต้นอันนี้ฟันให้มาลองอันนี้มาบางต้นไม่ใช่ตัวนี้หรอที่ไหนนั่นนี่ตัวเป็นยังค่อยเป็นเจ้าหน้าที่ข้างหน้าต้นเป็นยังครับวันนะคะทุกแม่ไปถึงได้ก่อนเอ็มนี่อย่างก็จะเงินเขาไหลเข้ามาเดี๋ยวน้องอันผมจะป้าไปก่อนค่ะเขานั่งก่อนน้องเข้ามาป้าต้องช่วยเจ้าที่กะป้าเจ้าหน้าที่ป้าน้องก่อนแกเป็นพยานในศาลได้ว่าหนูกระทำในช่องปากซึ่งเข้าข่ายนิติกรละไอทันตแพทย์ละหนูก็เป็นพยานบ้านหนูของผู้เรื่องกันผมก็ในการประกาศให้บุคคลทั่วไปนะครับค่ะที่เห็นอยู่แล้วโอเคที่เปิดหน้าเพจขอหน้าเพจครับที่ผมเห็นอยู่บัตรคิวมีไหนล่ะไม่คิดอยู่ไหนไม่ยังไม่ไม่คิดผมเห็นมีมันมีสมุดนะสมุดนัดฮะมีสมุดนัดเขียนพี่คนนี้ขอโทษนะครับจอยพี่ขอโทษนะเอามาไปไหนนี่เอกสารต่างๆของคนอยู่นี่เล่นไหนดีล่ะปั้นไปดูผู้หญิงว่าให้กำลังเดินไปดูเอกสารแม่ใครไปขึ้นชั้นบนดูชั้นต่อไปเดี๋ยวมองแก่ใจเอกี้ผมเห็นมีความแตกต่างแต่ระยะนี้มีแบบนี้แบบนัดลูกค้าเดี๋ยวต้องให้เขามาราคาเดี๋ยวต้องให้เขามาชี้ไม่ต้องให้ไปไหนมาดิน้องผมแค่น้องผมต้องหาแล้วนะน้องผู้หญิงมานี่ก่อน
มานี่ก่อนน้องต้องอยู่ซอนหน้าใช่พนักงานนี่เถอะท่านไปไหนช่วยอันนี้เป็นเบอร์เราใช่ไหมใช่โอเคโปรโมทเรามีฐานลูกค้าเนี่ยมันทำมาต้องนานแล้วเนี่ยโปรโมทมาต้องหลายปีแล้วเอามาลงกันหน่อยช่วยยืนยันนะครับว่าอันนี้เป็นลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าโดยการที่เรานัดหมายจากเฟซบุ๊กนะครับรถบุ๊กอ่ะรถตอนไหนครับมาข้องมาแล้วมาหนีผู้กองเอกสารที่เกี่ยวผมอยากได้ความที่ทำกับสายที่มาบอกตรงไหนให้ความร่วมมือกันยังไงนะคะอุปกรณ์ที่ทำกับสายที่เราใช้ลูกค้าเดินเข้ามาทำยังไงต่อเราจะคุยกับลูกค้ายังไงแบบไหนมีวิธีเลือกตัวนี้ก่อนใช่ไหมเลือกสีแล้วก็ทำบิมมันนั่งก่อนใจเย็นคุยกันเฉยๆไม่ต้องคุยกันเฉยๆคุยกันเฉยๆไม่เป็นไรตัวนี้ให้น้องเขาถ่ายรูปก่อนออกมาใช่เวลาเอาไว้แค่นี้ครับบ่าวไปหมดเอาไปเฉพาะที่มันเงินบางคนก็ได้ถ่ายได้ยังเมื่อกี้เงินถ่ายได้ไหมเนี่ยเงินเอาวางไว้ครับถ่ายพร้อมชุดนั่นแหละเราเป็นคนทำใช่ไหมคนพิมพ์ใช่ไหมโอเควันหนึ่งได้สักกี่คนนะครับที่มีลูกค้าคนสองคนแค่นั้นค่ะต่อวันนะครับก็เนี่ยค่ะใส่ที่ต่อวันนะวันละคนสองคนส่วนใหญ่นี่เป็นอายุเท่าไหร่ครับเป็นวัยรุ่นเด็กอายุเท่าไหร่ครับท่านมาทำน้องก็จัดการเลยพี่การจัดการตามปัญหาของสปอนะก็Facebook นี้เราทำกี่เฟซครับแล้วพี่เห็นว่ามันมีกระจายกันหลายเฟซมากเลยไม่ใช่ในการแชร์ไม่มีอ๋อคนขับรถผมเองเนื่องเชียงใหม่เพื่อนผมกำลังจะมาทำรู้สึกว่าอันนี้มันทำมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยใช่ไหมครับเราเป็นคนเปลี่ยนตลอดใช่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนครับอาจจะสลับแค่นั้นสลับกลบชื่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไงมือถือเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมคืนนะครับที่แป๊บตรวจสอบแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวให้พี่เขากดเฟซที่เราโทษนะครับอันนี้คือพฤติกรรมก็คือได้มีบุคคลประชาชนได้ร้องเรียนไปทางโซเชียลไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประมาณระยะหนึ่งแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่หนึ่งนะครับได้ลงการตรวจพื้นที่ทางตรวจสอบทางโซเชียลว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่พบว่ารายนี้มีการกระทำผิดรับทำรีเทนเนอร์แล้วก็จัดฟันเป็นบางรายนะครับแต่ละรายเรียกประมาณ 2,000 บาทผลเสียหายที่เกิดฟันเน่าฟันผุนะครับซึ่งเราก็เลยขอความร่วมมือมาที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็ประสานงานมาที่สรจ.ให้เอาทางทันตแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้โดยการส่งน้องนิติกรเข้ามาเป็นสายนะครับบีมฟันจัดฟันอาจจะบีมฟันนะครับและเรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,000 บาทนะครับบริเวณเบื้องต้นเนี่ยก็จะพบว่ามีการกระทำผิด2ข้อหาใหญ่ด้วยกันนะครับในข้อหาแรกใช้บ้านพักเนี่ยเปิดให้บริการอย่างนี้จะมีความผิดตามพรบสถานพยาบาล2541นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาที่2ในฐานะที่เอาอุปกรณ์ต่างๆเข้าช่องปากมนุษย์เนี่ยจะมีข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนอนุญาตตามพรบทันตกรรมนะครับพ.ศ. 2537
นะครับ2ข้อหาหลักๆนะครับส่วนข้อหาอีกข้อหานึงเนี่ยจะเป็นข้อหาของตำรวจที่ค้นพบเจอปัจจุบันนี้นะครับครับก็อีกข้อหานึงนะครับเป็นคำสั่งนะครับประกอบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่1ครับ2561นะครับห้ามขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นนะครับซึ่งเคสนี้นะครับจะได้แพร่หลายในFacebook นะครับเขาจะทำเพจขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเพจต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการแบบเรียกลูกค้านะครับแล้วก็การตกลงต่างๆของลูกค้ากับเพจก็คือนัดส่วนตัวนะครับซึ่งยากต่อการจับกุมมากตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับที่เราได้พบเจอณปัจจุบันนี้ครับท่านครับอุปกรณ์ที่กระทำความผิดที่เราเจอมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ทางการแพทย์ท่านตอบนิดนึงครับก็มีถาดพิมพ์ปากนะครับผมมีวัสดุพิมพ์นะครับมีอุปกรณ์พลาสติกสำหรับทำตัวดีเทนเนอร์นะครับรวมถึงจากที่เกิดเหตุยังพบอุปกรณ์สำหรับจัดฟันมีเหล็กจัดฟันนะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเบื้องต้นที่เราตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุนะครับว่ามันเหมาะสมไหมครับมีความสุขอนามัยนี่ถูกต้องอะไรไหมครับมีอะไรผิดปกติบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยไม่ถูกเลยฮะมันต้องเปิดเป็นคลินิกที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในการทำฟันในการจัดฟันเหมือนคลินิกทั่วไปเหมือนคลินิกทันตกรรมนะครับแล้วคนที่ทำกับในช่องปากมนุษย์เนี่ยต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้นไม่ว่าทุกกรณีเลยครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามอุปกรณ์ในการให้บริการทางทันตกรรมนะครับต้องผ่านการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดจากเชื้อเนาะไม่งั้นก็มันก็เหมือนกับการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้รับบริการเนาะนอกจากแพร่กระจายเชื้อแล้วอาจจะจากผู้บริการคนแรกไปสู่ผู้รับบริการอีกคนหนึ่งเนี่ยครับเท่าที่เรามาดูนี่เป็นยังไงครับที่ดูเนี่ยยังไม่เห็นอุปกรณ์ในการทำให้ปราศจากเชื้อนะครับก็คือแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อกับผู้มารับบริการแน่นอนความเสี่ยงสูงกับพวกโรควัณโรคพวกไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยหรือว่าจะเสี่ยงสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดก็เป็นได้ครับเพราะเชื่อในคุณท่านแพทย์